วิทยาศาสตร์นะครับหลักฐานบ่งบอกแบบนี้ก็มาบอกต่อไปนะครับทีนี้ท่านควรจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับหลักการเชื่อกำลังสุดมี7อย่างใช่ไหมครับศึกษาเพิ่มเติมไว้แล้วก็มาเตรียมการเตรียมพร้อมให้ดีนะครับส่วนผมนะครับที่ผมทำหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ใครอยากรู้จำหน่ายแล้วใครเป็นเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องของสาธารณะผมบอกไปปั๊บมีคนตกใจคนเครียดคนกลัวคนกังวลก็ว่าผมทำให้คนตกใจคนกลัวงั้นผมคัดเลือกถ้าใครอยากรู้ข้อมูลที่มันละเอียดที่แท้จริงคาดการว่าวันไหนจะเกิดอะไรบ้างจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงตรงไหนจะเข้าตรงไหนก่อนชุมพรระนองภูเก็ตหรือเข้าที่สระบุรีระยองไปที่ไหนเนี่ยคนที่พร้อมจะรับตรงนี้สมัครใจเสียเงินแพงๆมาเพื่อรับมูลตรงนี้เป็นการสมัครใจผมไม่ได้จะเย็ดเยียดผมบอกสาธารณะมากไม่ได้เดี๋ยวถูกครูว่าถูกใครว่าทำให้คนตลกตกใจไม่ดีนะครับหรือถูกกันแกล้งก็ไม่ดีงั้นตรงนี้จบกันถ้าคุณอยากรู้ละเอียดถ้าคุณอยากตามละเอียดแบบคุณไม่ตกใจคุณไม่เครียดไม่กลัวว่าคุณอยากฟังอยากรู้เองเนี่ยเสียตังค์ซื้อหนังสือมานะครับเสียตังค์เข้ากลุ่มมาแล้วมารับทราบกันแฟร์ครับท่านที่ไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องซื้อครับนะครับท่านก็ดูคลิปผมนะผมมีคลิปบรรยายเยอะนะครับย้อนหลังYouTube ก็มีนะครับหรือบางที่นะครับบันทึกนะครับบันทึกผมนี่นะครับมีเว็บไซต์ให้ดูติดตามหลายเรื่องนะครับอ่านมากก็รู้มากนะครับนี่ครับ Research Evidence of the Pole Shift ก็มีนะครับมีเว็บลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับการคาดการณ์ภูมิอากาศนะครับการเกิดคลื่นนะครับลูคีเมียปรมาณูสิ่งมีชีวิตนะครับพายุสุริยะออกซิเจนจะหลุดไปจากโลกเมื่อโลกสลับขั้วสนามแม่เหล็กแล้วสนามนั้นอ่อนตัวลงลมสุริยะจะพัดพาออกซิเจนออกไปจากโลกได้เหมือนกันนะครับเราจึงต้องฝึกกรรมฐานฝึกการหายใจนะครับเพื่อรับมือสถานการณ์นั้นนะครับคลื่นยักษ์มาท่วมนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆในประเทศเราลอยแยกลอยแตกต่างๆท่านสามารถเปิดอ่านได้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะครับเน้นย้ำนะครับอย่าว่ากันถ้าเกิดท่านอยากรู้อยากช่วยต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าคัดคนครับคัดคนนะคัดคนพวกนี้เปิดอ่านฟรีๆครับพยุงพยาธิภาพยนตร์ที่ต้องดูสำคัญนะครับพวกนี้ถ้าท่านสละเวลาดูหนังต่างๆพวกนี้ครับนะครับมันจะสอนเหตุการณ์ทั้งทางอ้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์การขยายตัวของน้ำแข็งนะครับมนุษย์คู่แรกนะครับเกิดจากอะไรอันดับของอีฟสองคนไม่ใช่อาจจะเกิดลูกเป็นคนทั่วโลกไม่ใช่ครับนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปั๊บนี่มันจะมีตัวอย่างในการหลบหนีให้เราเห็นจำไว้แล้วก็มาสอนตัวเองสอนคนทั่วไปนะครับอยากรู้ดูในโน้ตหรือไม่ก็ดูใน YouTube นะครับ YouTube มีเยอะผมไม่ลบนะครับข้อมูลที่ลงไว้ไม่ลบนะครับถูกผิดไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่โพสต์ไปนะครับจะค้างอยู่เสมอนะครับจะค้างอยู่เสมอให้ทุกคนดูได้ดูย้อนหลังได้ว่าวิดีโอมีอะไรบ้างว่าเมื่อ5ปีที่แล้วพูดอะไรไว้บ้างนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วพูดอะไรบ้างทุกอย่างอยู่นี้หมดครับนะครับเปิดดูนะครับก็จะดูว่าที่พูดมานั้นเนี่ยมันถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกท่านที่ดูผมอยู่ตรงนี้นะครับก็มีการศึกษาเยอะนะครับได้ฟังธรรมธรรมโมเยอะฟังพระเยอะเข้ามัสยิดบ่อยเข้าโบสถ์บ่อยนะครับก็มีเรียกว่านะครับคือไม่ใช่เป็นคนที่สามารถถูกพูดแบบไม่ดีมีคือถูกจูงจมูกได้นะครับก็คือมีวิจารณญาณส่วนตัวนะครับเอาพวกนี้ไปศึกษาดูไปวิเคราะห์ดูแล้วท่านจะเห็นว่าความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปและที่เราพูดมาเตือนมาทำไมต้องเตรียมการกันทำไมต้องบอกกันทำไมต้องทำกันขนาดนี้เพราะอะไรทำไมทั่วโลกมีการสร้างบังเกอร์ใต้ดินทำไมมีการสร้างที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่สวาบาทนะครับที่นอร์เวย์เพราะอะไ
แล้วปีนี้ทำไมเชื่อว่าจะมีน้ำสูงขึ้นดูได้นะครับงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเรามาดูที่การแข่งตัวของสนามเหล็กโลกนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมายังไม่แข่งตัวแรงมากนักมาดูเกราะนะครับสนามเหล็กโลกนะโปรตอนสูงขึ้นนิดหน่อยลมสุริยะแรงมันก็ต่ำลงความแตกต่างยังเห็นไม่ชัดแต่ที่แน่ตอนนี้ครับชัดๆคือว่าแนวสนามมันก็มีการยุบตัวมาบางส่วนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าท่านคือผมดูบ่อยและชินตาเลยรู้ระยะมันห่างแค่ไหนนะครับตรงเนี้ยวาวเข้ามาใกล้นะครับตรงนี้โป่งออกตรงนี้โป่งออกนะฮะลองศึกษาดูครับนะครับไม่มีใครเก่งเกินกำนะครับเราสามารถหนีแล้วก็หนีได้ครับแต่เราหนีกรรมไม่ได้นะครับแล้วท่านที่สั่งซื้อหนังสือไว้นะครับไปดูในกลุ่มนะครับเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่รับอีเมลนะครับก็ส่งอีเมลมานะเพราะว่าหนังสือพิมพ์มาเนี่ยตัวขาวดำจะได้ก่อนนะครับประมาณวันที่10นะฮะตัวสีได้วันหลังที่20ผมกลัวเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดก่อนให้ท่านศึกษาไว้ก่อนแล้วก็วันที่5นะครับมาเข้าอบรมกันนะครับอบรมกันที่เรียนบทไปเนี่ยท่านจะได้เปิดหนังสืออ่านก่อนแล้วก็มาให้ผมสอนเพิ่มเติมนะครับยินลูสโตนจะระเบิดไหมหนังสือผมนะครับก็มีสองราคานะครับหนุนเด็กทำไมอยู่ลูกมาจังมีเป็นสีเป็นทูโทนนะครับนี่หนังสืออยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นฉบับสีประมาณทั้งหมด660กว่าหน้านะครับ60กว่าหน้า 3,100 บาทพร้อมส่งเรียบร้อยนะครับจะได้หลัง20กันยายนส่วนฉบับทูโทนนะครับก็ดูได้ครับ 2,000 บาทนะครับจะได้ประมาณวันที่10นะครับ10กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยครับเยอะนะครับแพงนะครับแพงบอกแล้วว่าแพงเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งต้องไปทำหนังสือแจกให้กับพื้นที่ประสบภัยเพื่อเตรียมตัวที่บอก2นะครับ2ถ้าแจกแล้วมีได้มีเหลือปั๊บเนี่ยผมจะต้องรีบทำที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารน้ำยาให้ไม่ให้โดนรังสีจากอวกาศรังสีคอสมิกแรมมาที่จะเข้ามาชุดเล็กก่อนชุดใหญ่ไม่งั้นของที่เก็บไว้อาหารน้ำยาก่อนฉุกเฉินเนี่ยถ้าถูกรังสีเคลือบปั๊บก็ไม่ดีครับเป็นอันตรายต้องรีบทำก่อนก็มาล้าน2ล้านคุณบำเหน็จคิดราคามายังไม่ได้ทำกันจริงๆก็ใช้แรงงานของอาสาสมัครมาช่วยทำนะครับอาสาสมัครด้วยแล้วก็น้องๆทหารที่ว่างๆออกเวรมาช่วยทำด้วยเพราะเน้นของจิตอาสาเป็นหลักเราไม่มีเงินทองเยอะขนาดนั้นขอเงินบริจาคมากๆคนก็ว่ามีปัญหาหาว่าหากินไม่ดีมั่งก็คือทำหนังสือเท่านั้นเองครับแล้วก็รายได้มาใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็หนังสือที่ทำมานะครับอย่าลืมว่าผมส่งให้เขาเนี่ยมีค่าส่งเลยนะครับค่ากล่องต้องทำกล่องใส่กันยับค่าส่งด้วยไปหาพื้นที่ไปหาวัดไปหาโรงเรียนนะครับที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรจากชายทะเลที่ดูไว้นะครับมีประมาณ 1,540 แห่งคือต้องทำหนังสือแจก 1,540 เล่มสปอนเซอร์ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ทำแจกเท่าที่ทำได้ประมาณ50เล่มเท่านั้นเองแล้วก็คงใช้การจับฉลากเอาว่าในประมาณ 1,540 แห่งนี้ที่ไหนจะได้เรื่องการวัดดวงนะครับวัดดวงเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับพยายามทำบุญเยอะให้ทานเยอะๆทานศีลภาวนาพุทธก็ดีอิสลามก็ดีคริสต์ก็ดียิวก็ดีนะครับฮินดูก็ดีท่านสามารถทำสมาธิทำดีได้หมดนะครับลดละโลภนะครับโกรธหลงพยายามคุมสติให้ดีๆฝึกหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจ
ออกลึกๆช้าๆนะครับเพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของออกซิเจนในอากาศของสนามแม่เหล็กโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีผลต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้ง3 สมการแน่นอนสวัสดีครับ